ด้วยความที่มันหายไปนานนะครับผมว่าปรับหน่อยดีกว่าให้เป็นเหมือนแบบสัปดาห์นี้ผมโดนอะไรมาบ้างมีอยู่5กล่องโดยประมาณนะเอากล่องแรกก่อนนี่เลยครับงานอิชิบังคุจินะครับลูฟี ตอนแรกเนี่ยตอนที่เริ่มเก็บลายเนี้ยผมเก็บแม่งทุกตัวเลยไม่ได้ตามทุกตัวนะซื้อตัวที่ชอบแต่กลายเป็นว่าพอเข้าตู้แล้วมันสเปะสปะผมก็เลยสโคปตอนเนี้ยจะเน้นแค่กลุ่มหมวกฟางเลยนะครับแล้วก็เน้นไปที่แอคชั่นผมไปเดินที่มาซารุนะครับก็เจอว่ามันมีกล่องนี้ตั้งอยู่เป็นอิชิบังคุจิโคตรสวยผมว่ามันโคตรเท่เลยมันเป็นท่าที่ลูฟี่มันกำลังง้างหมัดแล้วมีไฟด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงพร้อมกันเลยนะครับมันจะมาสำเร็จแบบนี้เลยนะนี่ไอ้เหี้ยอยากสวยเนี่ยตั้งๆอ่ะถืออย่างงี้ก็ได้ไอ้เหี้ยเนี่ยเก็บอะไรอย่างงี้มันโคตรดีเลยคือแบบว่าเราเน้นกลุ่มโจรสลัดที่เราชอบนะผมชอบหมวกฟางนะครับแล้วก็ผมว่าตัวเนี้ยถ้าใครที่คิดว่าเฮ้ยเก็บหมวกฟางเว้ยแม่งต้องมีว่ะถ้าใครที่เก็บแบงค์แพทโตอยู่แล้วก็จะรู้นะครับงานวัสดุเป็น PVC เนาะแล้วมันจะเป็นงานเหมือนแบบตั้งโชว์อย่างนี้เลยนะขยับไม่ได้ใครที่เก็บพวกแอคชั่นฟิกเกอร์มาก่อนก็อาจจะขัดใจเล็กน้อยนะครับแต่ผมส่วนตัวผมชอบตัวนี้คือแม่งเห็นป๊อปรักเลยหยิบมาเลยอีกอย่างนึงรอยแผลที่หมวกเชี่ยหมวกลูฟี่มันเคยโดนแทงไงแล้วเป็นดาเมจอยู่งานตัวนี้คือแบบสวยจัดแล้วก็ต่อมาอัปเดตทอยเลซี่สักหน่อยนะครับอัปเดตทอยเลซี่สักหน่อยทอยเลซี่ผมอัปเดตมา3กล่องสัปดาห์นี้นะครับเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับแล้วก็ไอรอนแมนแล้วก็กัปตันอเมริกากัปตันอเมริกานี่คืออัปเดตพาร์ทเสริมปกติเนี่ยใครที่มีตัวกัปตันอเมริกาตัวเนี้ยอยู่แล้วมันจะทำท่านี้ใช่ป่ะถ้ามันมีโล่แล้วถือค้อนยูเนียเนี่ยมันจะเท่มากถูกป่ะทอยเลซี่เขาอัปเดตพาร์ทเสริมแล้วผมไปขอส่วนลดมาให้ด้วยนะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจผมไปขอส่วนลดมาเผื่อให้แล้วใช้โค้ด vermovies10 เลยนะครับลด 10% ไปนี่มันมีพาร์ทเสริมออกมานะครับเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูใส่ให้ดูพาร์ทเสริมก็จะเป็นค้อนอย่างนี้นะครับกับอีกอันนึงเป็นโล่นี่โล่แตกด้วยก็ทำโล่แตกมาให้เดี๋ยวใส่ให้ดูนี่ดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเอาของทอยเลซี่หมดเลยนะตัวต่อไปตัวนี้ก็ได้ด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับด็อกเตอร์สเตรนจ์เอาจริงๆด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยตอนที่เป็นหนังอะใครแม่งผิดหวังมั่งผมจะพูดว่าผิดหวังมันก็ไม่เชิงเว้ยคือด้วยความที่มันเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์อะเราเลยหวังสูงพอหวังสูงปั๊บมันเลยแบบคาดหวังอะเราคาดหวังเห็นอะไรที่มันเข้มข้นกว่านี้มันดุเดือดกว่านี้มันไม่ใช่ว่าไม่สนุกเอาซะเลยนะแต่มันแบบน่าจะสนุกได้มากกว่านี้เข้าใจป่ะมีรันนัมเบอร์ให้นะตัวนี้ตัวที่723นะครับแล้วก็มีการ์ดอย่างนี้ให้สวยดีสวยดีน่าทำไซส์การ์ดเท่าไอ้พวกนี้เนาะพวกแบบการ์ดสะสมขนาดมาตรฐานน่ะเผื่อได้เอาเข้าแฟ้มได้อะไรอย่างนี้ไงอันนี้เป็นการ์ดไซส์ใหญ่มาแต่ว่าก็สวยครับตัวการ์ดที่ผมบอกสวยอ่ะเขาจะสกรีนแบบสกรีนด้านแต่ตัวของดร.สเตรนน่ะเขาจะสกรีนเงามาให้เนี่ยแบบผมสะท้อนแสงให้ดูนี่เห็นไหมเนี่ยมันอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เล่นกับเท็กซ์เจอร์ของงานสกรีนอยู่นะครับสวยดีสวยดีสวยดีการ์ดสวยดีมาเรามาดูที่ตัวงานโมเดลนะครับตัวงานโมเดลก็คือปั้นหน้าเหมือนกับว่าเขาเก็บงานหน้าดีขึ้นด้วยเนี่ยอย่างกัปตันอเมริกาเนี่ยมันจะเป็นรุ่นแรกๆที่ออกมาเลยถูกป่ะตามันจะเล็กๆหน่อยมันจะเป็นเหมือนกัปตันอเมริกาที่ตาตีนิดนึงแต่คราวนี้ด็อกเตอร์สเวนเนี่ยเขาทำตาให้มันโตขึ้นพอตามันโตขึ้นปั๊บผมว่ามันดูดีขึ้นว่ะตามันโตขึ้นแล้วมันดูดีขึ้นเยอะเลย
นะครับแล้วก็เล่นพาร์ทใสด้วยมีพาร์ทใสอยู่ที่มือนี่สวยใช้ได้นะครับผ้าคลุมข้างหลังอ่ะผมไปดูผ้าคลุมข้างหลังนะครับผ้าคลุมข้างหลังก็เล่นสกรีนมาเป็นด้านๆเนาะแต่ว่าไอตัวที่ลายอย่างเงี้ยเขาก็สกรีนเป็นมันๆมาลงสีเป็นมันๆมาส่วนพื้นก็เป็นหินนะครับเล่นล้อกันไปมานะครับแต่ว่าเฉดของหินที่พื้นอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับของกัปตันอเมริกาเนี่ยมันเป็นซีรีส์แรกตัวหินนี่มันจะออกน้ำเงินนิดนึงนะครับของด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยมันเหมือนเป็นซีรีส์หลังแล้วไงนะครับผมเขาทำสีให้ออกมาเป็นสีดำๆออกดำๆเป็นหินจริงๆมากขึ้นนะครับผมถึงบอกว่าเขาเหมือนจะปรับงานสกรีนด้วยนะเนี่ยตัวด็อกเตอร์สเตรนจ์มีดาเมจที่หน้าด้วยเฮ้ยตัวด็อกเตอร์สเตรนจ์ผมรู้สึกโอเคมากผมชอบมากผมว่างานเขาดีขึ้นอ่ะเข้มขัดอะไรเท็กซ์เจอร์เล็กๆน้อยๆเขาเก็บเรียบหมดเลยแล้วก็เหมือนเดิมนะข้างใต้ก็จะมีโลโก้ของทอยเลซี่แล้วก็มาเวลนะครับลิขสิทธิ์แท้อีกตัวหนึ่ง Iron Man เซตนี้ยังเป็นเซตที่อยู่กับ Endgame นะใครอยากเก็บโมเดล Endgame แต่ว่าราคาน่ารักหน่อยนะครับราคาไม่ไกลมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมขอส่วนลดเผื่อมาให้แล้วด้วยนะครับลองดูลองไปกดซื้อดูเข้าไปที่เว็บเขาได้เหมือนเดิมนะครับให้ดูการ์ดก่อนการ์ดก็จะสกรีนเหมือนกันนะนี่เล่นกับเนื้อเท็กเจอร์แล้วก็เป็นตัวงานตัวนี้จะเป็นตัวที่645ไม่รู้จะมองเห็นไหมเงาโอเค645ดูพระเอกของเรื่องหน่อยดีกว่าพระเอกของงานนี้ก็คืองานเพ้นท์งานลงสีทอยเลซี่เขาปรับตัวหลังๆเขาปรับเนี๊ยบขึ้นเว้ยเนี่ยเหมือนอย่างสไปเดอร์แมนเนี่ยพวกลายบนตัวเขาพยายามเก็บพยายามอะไรแบบดีขึ้นเยอะเลยอ่ะโดยเฉพาะหน้าเขาปั้นหน้าให้มันดูแบบเป็นแอนิเมะดูเป็นการ์ตูนดูน่ารักมากขึ้นนะครับมันจะมีช่วงซีนหนึ่งที่สไปดี้เป็นคนถือถุงมือแล้วก็โหนไปมาเพื่อพาถุงมือหนีจากธานอสนะครับไม่ให้ธานอสได้ถุงมือนะจะได้ไม่ซ้ำรอยกันในอดีตอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นซีนนั้นจริงๆมันมีนี่ด้วยนะทอยเลซี่เขาออกนี่ด้วยบายบ็อกเป็นกล่องสุ่มอะเป็นบายบ็อกอะเป็นฟิลเหมือนกล่องสุ่มอย่างนั้นนะครับอยากเห็นกันนะจริงๆอยากเห็นเหมือนกันเดี๋ยวอาจจะโดนแล้วมาแกะให้ทุกคนดูกล่องต่อไปของผมที่โดนมาอาทิตย์นี้ก็คือนี่ Darth Vader ด้วยความที่เราเป็นสายหนังอะนะเราก็มีตัวที่อยากเก็บเยอะชิบหายพอหนังดีๆออกมาปั๊บเราก็อยากจะแบบได้แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์นะครับของหนังเรื่องนั้นไปไว้ในตู้โชว์ของเราด้วยความที่เรางบจำกัดเราก็ต้องสโคปถูกไหมครับเราจะเก็บทุกตัวไม่ได้ผมก็เลยงอกตู้วิลเลียนขึ้นมาสำหรับผมอะวายไลน์อะคือ drive นะครับผมที่คอยผลักดันให้เรื่องมันเดินไปข้างหน้าแล้วเป็นตัวสำคัญนะครับที่ drive ตัวพระเอกให้มันกลายเป็นพระเอกที่เท่ที่หล่อคือปกติแล้วเนี่ยเราเห็นตัวพระเอกของเรื่องเราก็จะชื่นชมตัวพระเอกมันไปถูกป่ะแต่พอเราเห็นวายไลน์ของเรื่องอะส่วนตัวผมอะรู้สึกว่าเราเห็นหนังทั้งเรื่องอยู่ในนั้นเลยและหนึ่งในวายไลน์ที่แม่งไม่มีไม่ได้คือ Darth Vader พอแกะออกมาแล้วนะครับในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีแค่ตัวกับดาบตัวนี้เป็นงาน Hasbro นะครับลืมบอกตัวนี้เป็นงาน Hasbro นะครับผมคือลาย Star Wars Hasbro ถ้าไม่จำกัดหรือไม่ทำคอนเซปต์ให้มันอะไม่สร้างคอนเซปต์ให้มันอะตายงาน Hasbro เป็นงานที่ผมมองว่ามันทนไม้ทนมือนะแล้วยุคหลังๆมาตั้งแต่มันมีเทคโนโลยีปริ้นท์ 3D ที่พัฒนาขึ้นมาไกลๆเนี่ยมันทำให้งานฝั่งอเมริกาเนี่ยครับมีดีเทลที่ดีขึ้นนะครับเทียบเท่าญี่ปุ่นได้เลยนะบางตัวสวยกว่าของญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปส่วนดาบเนี่ยตอนแรกผมตกใจมากแกะออกมาปั๊บมันหลุดแบบนี้เว้ยแต่พอดูปั๊บมันถอดได้มันถอดได้
มือข้างนึงเป็นมือถือดาบส่วนอีกข้างนึงก็เป็นมือแบบทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ผมยังไม่เคยจับงานแฮสโบของฝั่ง Star Wars เลยนะนี่ถือว่าเป็นงานแฮสโบฝั่ง Star Wars ตัวแรกเซอร์ไพรส์พอสมควรที่เขาให้ผ้าจริงมาเลยนี่ให้ผ้าจริงมาเลยป่ะชุดข้างในเสื้อข้างในอะไรก็คือเป็นผ้าจริงเลยนะดีเทลเข็มขงเข็มขัดอะไรคือแบบเก็บหมดเลยเนียนกริบเลยอ่ะจะมีก็แค่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าไอ้พวกหมวกชุดเกราะชุดอะไรพวกเนี้ยมันยังดูเป็นพลาสติกแบบก๊อกแก๊กไปหน่อยถ้าได้รีเพนต์นะน่าจะดีขึ้นนะครับรีเพนต์ให้ตัวเงินเนี่ยมันเงาขึ้นนะครับรีเพนต์ให้สีดำมันเป็นดำที่เป็นโทนดำสนิทมากขึ้นเก็บเงาเก็บสีอะไรให้มันดีขึ้นผมว่าน่าจะเวิร์กเลยแต่อันนี้ก็สวยแล้วนะปกติดาร์ธเวเดอร์ถือยังไงวะถือไลท์เซเบอร์ยังไงวะไอ้เหี้ยทำตู้วิลเลียนไม่มีดาร์ธเวเดอร์นี่คือแบบจบนะ ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือตัวนี้พูดตามตรงเลยนะตัวเนี้ยตอนที่เขาเปิดเพียไม่รู้ว่าจะเอามาทำอะไรไม่รู้ว่าจะเอาไปเข้าคอนเซปต์อะไรแต่พอมันเริ่มมีคนได้ของไอ้เหี้ยกองยังใหญ่แล้วงานอย่างดีไอ้เหี้ยบ้าหรือเปล่า ชื่องานเดี๋ยวให้ดูชื่องานก่อนชื่องานมันก็คือThe Fully Planet นะครับเป็นเน้นสัตว์ตัวที่2ออกมาแล้วตัวที่2เป็นหมาป่าเห็นด้วยว่าจะมีเสือเท่มากเป็นอีกลายนึงที่หน้าตามนะโอ้ไอ้เหี้ยตัวใหญ่ไอ้เหี้ยเหนื่อยมากเฮ้ยไอ้สัตว์มีคอมิกให้ด้วยเฮ้ยเหี้ยคอมิกนะครับให้ดูปกนี่ปกของมันนะครับก็เป็นไอ้ตัวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมลองดูนะครับ Passage 1 Smash Crocker เป็นเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวของ World Set Up เขาเซตอัพเป็นโลกมาเลยเว้ยที่ในโลกเนี้ยแม่งมีสัตว์จะเขาเรียกอะไรอ่ะกลายพันธุ์เนี่ยโอเคนี่นะครับผมได้ของมาช้าคนที่ได้ของก่อนผมคงรู้แล้วนะครับนี่ครับตัวที่2มันจะเป็นหมาป่าอย่างนี้เลยนะนี่ตัวที่3นะครับที่หลุดออกมาน่าจะเป็นเสืออย่างนี้ดูเจ้าตัวมันดีกว่านะมาดูว่ามีอะไรให้บ้างนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยตัวมันแล้วนะครับโอ้มีคอมีไหล่ให้เปลี่ยนเว้ยมีอาวุธเดี๋ยวผมออกมาก่อนโอ้โหเจ็บมากเห็นในกลุ่มคัสตอมกันเต็มเลยในหนังสือการ์ตูนมันจะมีซีนที่ไอ้เข้โดนจับด้วยไงไม่แน่ใจว่าเขาขายหรือเปล่าแต่ว่าเห็นอยู่ไอ้หี่อย่างเท่เลยเว้ยแล้วก็มีมือนะครับมือชี้นี่มีมือให้นะครับเป็นมือชี้อย่างนี้กับอีกมือนึงเป็นมือแบมืออย่างนี้แบบแบมืออย่างนี้มาทำอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวใส่หางก่อนเพราะว่ายังไงซะแม่งก็ต้องใส่หางยังไงก็ต้องใส่หางเนาะโอ้ฟิตเฮียยังฟิตโอเคใส่หางได้แล้วหางมันมีข้อต่อให้นะครับแต่ว่าขยับก็ไม่ได้เยอะมากเนาะเขามีเชือกอย่างนี้ให้ด้วยอ๋อแม่งสายคาดเอวแน่เลยผมดูมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไอ้สายตัวเนี้ยมันเอาไว้ผูกพาดนี้แล้วเอาไว้เหน็บปืนนี่ไงนี่มันเอาปืนมาเหน็บนี้ได้เนี่ยปืนมันเหน็บนี้ได้แล้วก็มีที่เก็บมีดให้ด้วยไฟไม่ตกแล้วมันก็จะเอามีดเสียบเก็บอย่างเงี้ยไว้ข้างหลังได้ผมเสียบให้ดูก็มีดเหน็บข้างหลังนี้ได้ที่สำคัญคือ
เสื้อมันถอดได้ด้วยนะเฮ้ยเฮียเพิ่งเห็นไอ้สัตว์โหดที่โหไอ้สัตว์โหดมากไอ้เฮียให้ดูลายข้างหลังไอ้เฮียแม่งทำเท็กเจอร์มาดีมากแล้วเขาดายบัสมันนิดๆด้วยนะเนี่ยผมจับแล้วผมรู้สึกว่าแม่งมีฝุ่นติดมาเลยอ่ะคือแบบไอ้เฮียอย่าไปจับเยอะอย่าไปจับเยอะไม่พอนะทุกคนด้วยความที่มันเป็นฟิลเหมือนแบบออกฟิลนายพลานนิดนึงอ่ะเขามีหมวกมาให้แต่ไม่ต้องห่วงผมเห็นนี่น่าจะเป็นแม่เหล็กไอ้เฮียหมวกแล้วไม่มันดูน่ารักมันดูน่ารักเกินกว่าที่จะดูน่าเกรงขามนี่ไอ้เหี้ยทำไมโหดจังโอ้โหทำไมโหดจังอ่ะเหี้ยแล้วดูไอ้นี่นะไอ้ที่เขาเรียกอะไรคุณแจมืออ่ะมันจะทำเป็นเหมือนมันสนิมมาหน่อยด้วยผมสงสัยเอ๊ทุกคนสงสัยป่ะว่าหัวมันอ่ะมันอยู่องศาเนี่ยมันเลื่อนไม่ได้นะเว้ยมันหมุนไม่ได้นะหมุนแบบซ้ายขวาซ้ายขวาไม่ได้นะเขามีทางออกมาให้อันนี้คอเหมือนหันขวาใช่ไหมเขามีตัวไหล่ตัวบ่ามันอะเพื่อทำให้เป็นคอหันซ้ายและเป็นคอหันตรงนี่คอมันถอดออกมาได้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็หุบปากก่อนก็ถอดหัวมันออกมาปึ๊บนี่เนี่ยไอ้คอตรงเนี้ยมันเปลี่ยนได้เว้ยนี่คอมันก็จะหันตรงเมื่อกี้มันหันซ้ายอยู่ใช่ป่ะอันนี้ก็จะหันตรงแล้วก็ประมาณนี้นะครับหนอนเล่น EP นี้ก็มาอัปเดตนะครับว่าผมโดนอะไรไปบ้างตัวที่เซอร์ไพรส์สุดเลยนะคือตัวนี้ตัวนี้แม่งเซอร์ไพรส์สุดไอ้เหี้ยบ้าไปแล้วแล้วอีกอย่างนึงคือด้วยความที่วัสดุมันเป็นเหมือนเป็นยางนิ่มๆเป็น PVC วัสดุเดียวกับเหมือนพวกทำแฮสโบพวกอะไรพวกนั้นเลยนะวัสดุแบบนั้นเลยนะครับมันให้เวลาเราเล่นเวลาเราอะไรอะเรารู้สึกว่าแบบไม่ต้องถนอมมันมากอะมันทนไม้ทนมืออีกอย่างนึงคือมันตัวใหญ่พอมันตัวใหญ่ปั๊บเวลาเราเล่นเวลาเราจับมันเต็มไม้เต็มมือและมันเป็นสเกล1ต่อ12ใครที่เก็บ1ต่อ12นี่ก็คือแม่งแบบสบายเลยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตามได้สบายๆครับของเล่นครับค่อยๆตามนะครับไม่ต้องพรีออเดอร์แบบอัปเดตขนาดนั้นก็ได้นะครับถ้าคุณไม่ซีเรียสอ่ะนะ กับอีกหนึ่งอย่างที่ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผมค่อนข้างชอบนะครับที่เขาอัปเดตก็คือการวาดหน้าของทอยเลซี่นะครับทอยเลซี่วาดหน้างานตัวนี้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับเยอะต้องพูดว่าอย่างนี้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับไอ้ตัวนี้แถมโล่กับคอนมาก็คือดูดีขึ้นนะครับมันดูแบบดูเต็มขึ้นน่ะดูเต็มขึ้นทำให้กัปตันอเมริกามันดูเต็มขึ้นเป็นเอ็นเกมมากขึ้นก็ยังเชียร์อยู่นะสำหรับงานไทยนะครับทอยเลซี่นะที่ถ้าใครต้องการเก็บเอ็นเกมนะครับเป็นความทรงจำที่บ้านเราอะไรเงี้ยก็จัดได้ครับทอยเลซี่แล้วก็อีกอย่างนึงคือผมหาส่วนลดมาให้แล้วนะครับ 10% นะเพียงแค่คุณบอกโค้ด Vermovies 10ไปนะครับก็คือรับส่วนลดไปเลย 10% นะครับในเว็บไซต์เข้าไปซื้อได้เลยนะครับเอาโค้ดนี้ไปลดได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับจริงๆยังมีอีกหลายอย่างเลยนะที่ทั้งมาแล้วแล้วก็ยังมาไม่ถึงยังไงเดี๋ยวก็จะคอยอัปเดตเรื่อยๆหนอนเล่นนะครับก็จะมีมาบ้างแล้วกันนะครับเห็นทุกคนถามถึงก็จะพยายามมีมาบ้างนะครับแต่จะไม่บ่อยเท่าหนอนหนังเพราะว่าคอนเทนต์รีวิวน่ะคือคอนเทนต์หลักวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงเดี๋ยวหนอนเล่นคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันนะครับว้าวตัวนี้แม่งดีจัดเลยอ่ะดีจัดเลยอ่ะ